สภาพล้อแม็กนะครับล้อหน้าครับด้านซ้ายมีคราบน้ำมันนะครับแล้วก็ผงผ้าเบรกนะครับฝังแน่นนะครับเดี๋ยวล้อนี้นะครับเราจะใช้น้ำยาในการจัดการนะครับส่วนล้อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอัดฉีดนะครับใช้เครื่องฉีดน้ำครับแรงดันสูงในการจัดการเดี๋ยวเรามาดูล้อแม็กนี้ก่อนนะครับใช้น้ำแรงในการอัดฉีดเปรียบเทียบนะครับระหว่างใช้มือล้างนะครับกับใช้น้ำยานะครับคราบฝังแน่นนะครับตามขอบนะครับล้อแม็กไม่ออกนะครับนิ่งสนิทเลยการถูทั่วไปนะครับปกติแล้วนิ่งสนิทเลยไม่ออกนะครับโอเคตัวน้ำยานะครับเหมาะกับการใช้งานล้อแม็กนะครับที่เป็นซี่นะครับขีดถี่นะครับหลวงไม่ถนัดนะครับสามารถใช้น้ำยาตัวนี้นะครับเข้าไปจัดการได้ปกตินะครับเราดูคลิปรีวิวล้อนะครับที่ผมผ้าเบรกไม่เยอะเท่านี้นะครับคราบน้ำมันไม่เยอะมากเดี๋ยววันนี้มาดูแบบโหดๆนะครับถ้าคราบฝังแน่นเยอะนะครับก็ฉีดทิ้งไว้นะครับ3นะครับถึง5นาทีนะครับรอให้ตัวน้ำยานะครับเข้าไปจัดการเห็นได้ว่านะครับข้าวน้ำมันนะครับเริ่มไหลออกนะครับพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะฉีดเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับจะได้ล้างออกง่ายๆนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับหรือคาแคร์นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับสินค้าบรรจุขนาด1ลิตรนะครับขั้นต่ำ1ลิตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูล้อแม็กนี้นะครับเริ่มดูดีขึ้นนะครับอันนี้ใช้น้ำยาอย่างเดียวครับไม่ได้ใช้แรงถู
ที่เหลือนะครับตามซอกเล็กพวกนี้ก็ใช้ในเรื่องของแปรงนะครับแปรงสีฟันก็ได้ครับเก็บเล็กๆน้อยๆครับถูออกโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป